ี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลหรือว่า S curve นะครับผมดังนั้นในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารจึงเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมีแผนในการปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์ผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารแห่งอาเซียนนะครับและเป็น1ใน10ของประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลกภายในปี2570นะครับผมครับดังนั้นหน่วยงานที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับที่ปรึกษาและผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความตื่นตัวและเข้าใจมิติธุรกิจของอาหารในด้านต่างๆนะครับตั้งแต่ต้นน้ำจนไปถึงปลายน้ำนะครับผมสำนักงานปลัดการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าสกอ.เดิมนะคะได้เริ่มโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาหรือว่า University Business Incubator หรือย่อๆว่า UBI ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้หน่วยงาน UBI ทำหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจให้เกิดผู้ประกอบการใหม่นะคะในการนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคการตอนบนโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ Train the Trainer for Food Safety Management and Preservation Technology ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโดยโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะได้รับความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและมาตรฐานอาหารเบื้องต้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะขอบพระคุณค่ะ